ยำแหนมรสซิ่งดูแบบสีสันดูแซ่บอีหลีมากอ่ะยำแหนมข้าวทองว่ะนี่โหบุฟเฟ่ผักตามใจชอบหยิบได้เองเท่าไหร่ไม่อั้นมาถึงมหาชัยอะไรคะอะไรไม่ใช่พระรามสองเอ้ยมาเรามาถึงพระรามสองอะไรยำแหนมรู้ได้ไงว่าเขาขายที่นี่อ่ะควรค้าวนี่เราเป็นเรื่องตื่นเต้นมาเป็นคอนเทนต์ที่โมไม่เคยทำบอกเลยนะคะว่าสตอรี่คือคุณลุงคนนี้อุ้ยเห็นแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูคุณลุงคนนี้เขาขายยำแหนมซึ่งเป็นยำแหนมรสซิ่งใช่เขาจะซิ่งขายไปเรื่อยๆวันอาทิตย์นึงอ่ะเขาขายประมาณ20กว่าที่ใช่เขาคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆป่ะใช่ป่ะใช่น้องจิเป็นคนแนะนำยำแหนมอันนี้เพราะว่ามาเจอแล้วมันยังไงครับโคตรอร่อยปกติผักเขาจะแบบว่าให้แถมเป็นชุดใช่ไหมแต่เนี้ยแบบบุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้แค่ใบชะพลูก็คุ้มแล้วอ่ะแบบผักสดสะอาดแล้วเคยแค่ถ่ายสตอรี่ลงเล่นๆมีคนทักมาถามเยอะมากกับร้านนี้โคตรสุดยอดหยิบใบพูได้แบบไม่อั้นแล้วดูยำโคตรเท่ว้าววันนั้นกินกี่ถุง3เออกินตรงนั้นเลย2กลับบ้านอีก1แล้วกินหมดวันเดียวเลยหมดวันเดียวจอดรถข้างทางด้วยเพื่อกินต่อเพื่อกินต่อเพราะว่ามันเคี้ยวแล้วสุดยำแหนมอร่อยจนกินจนหยุดไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีใครไม่เคยกินยำแหนมไหมคะโมจะอธิบายรสชาติให้ฟังนะคะยำแหนมเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นยำที่เน้นน้ำนะคะยำแหนมมันจะเป็นยำแห้งๆคือเขาจะเอาแหนมสดๆเนี่ยมายียีๆๆแล้วเขาก็จะคลุกกับเครื่องเทศต่างๆใส่พริกใส่อะไรและที่เด็ดคือเขาจะใส่ข้าวทอดใช่เป็นข้าวทอดซึ่งก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านคือเขาจะข้าวไปปั้นเป็นก้อนกลมแล้วไปลงทอดมันก็จะมีความแบบกรอบแล้วก็มีความหอมกลิ่นข้าวทอดแล้วเขาก็จะใส่หนังหมูที่แบบหนึบๆเข้าไปด้วยถูกต้องแล้วก็คลุกข้าวให้เข้ากันเพื่อนๆคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าร้านเนี้ยเขาย้ายไปเรื่อยๆนะคะใช่เพื่อนๆจะต้องใช้สกิลของตัวเองในการตามหาแต่วันนี้เรามาที่ปั๊มตรงบางขุนเทียน14ปั๊มตรงบางขุนเทียน14เดี๋ยวปักโลให้นะคะเฮ้ยร้านโอ้โหร้านดูโอจีมากอ่ะอุ้ยร้านโอจีมากหูยขนาดมอไซค์เขายังแบบวินเทจอ่ะเฮ้ยร้านเท่มากสวัสดีค่ะอุ้ยหน้าขายยำแหนมมากี่ปีแล้วคะเนี่ย15ปีกับยำแหนมอย่างเดียวขายรถพ่วงข้างอย่างมานานแค่ไหนแล้วคะ15ปี15ปียำแหนมข้าวทอดเพลินวานนะคะหน้าร้านคือสวยมากอ่ะหน้าร้านคือวินเทจมากนี่ยำแหนมข้าวทองว่ะเอออุ้ยมีกาแฟรูทเบียร์ตรงนี้ด้วยอุ้ยรถวินเทจมากเลยคุณนะแต่งรถสวยมากทำไมเป็นข้าวทองอะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นข้าวลูกเนี่ยลูกค้าทานแล้วมันจะแข็งมันจะเหนียวครับเพราะมันต้องโดนลมครับมันต้องตากลมไปนานหลายชั่วโมงกว่าจะถึงมือลูกค้าก็มันก็จะเหนียววันนี้ก็เลยเป็นยำแหนมข้าวทองข้าวทองมา15ปีแล้วข้าวทอง15ปีแล้วข้าวทองคือนี่เอามาเลยก่อนค่ะเปิดก่อนเลย4ถ้วยโอ้โห4ถ้วยเลยเหรอเอาพี่ตาถึงแล้วพี่ตาถึงเดี๋ยวมีรอบ2ใช่มั้ยดูลีนตอนขั้นตอนคุณลุงเค้ายำนะคุณน้ายำดูคุณน้ายำขออนุญาตถ่ายนะคะคุณน้าเริ่มการใส่ข้าวทองแล้วก็แหนมแล้วก็ใส่โอ้ดีๆแล้วก็ปรุงรสครับแซ่บๆหนูชอบหัวแซ่บโอ้โหมันแห้งๆเอ้ยยังไม่ทันกินเลยนะกินมากดูแบบสีสันดูแซ่บอีหลีมากอ่ะนี่โหแล้วก็จะปิดท้ายด้วยบัวถ้วยนี้เท่าไหร่คะถ้วยนี้50บาท50บาทวันนึงขายกี่ชุดคะเนี่ย100ชุดเหรอคะถ้าอยากรู้ว่าคุณน้าขายที่ไหนต้องไปดูที่ไหนคะเนี่ยในเพจเพลินวานยำแหนมครับเอ้ยเพจเพลินวานยำแหนมจะลงรายละเอียดไว้หมดแล้วอ๋อรับเดตตลอดใช่ไหมคะกว่าคุณน้าจะคิดค้นสูตรยำแหนมข้าวทอดทองนี้ได้ใช้เวลานานมาคะเนี่ยจริงๆแล้วคิดค้นได้ตั้งแต่เริ่มทำนะเหรอเพราะว่าเราเห็นคนที่เขาทำมันเป็นลูกเป็นลูกกลมๆค่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ถ้าเราต้องการให้มันกรอบทุกเม็ดต้องไม่ต้องปั้นครับไม่ต้องปั้นครับถ้าปั้นในส่วนของข้าวข้างในมันจะนิ่มอ่าเยอะมาก50บาทแค่กิน2ถ้วยเลยเหรอใช่จริงเหรอพูดจริงเพราะว่านี่ไง
คล็ดลับความที่เรากินได้เยอะอยู่นี่อันนี้คือหยิบได้เองเท่าไหร่ไม่อั้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอมีแตงกวากับกะหล่ำอยู่ฝั่งนู้นจริงเหรอสิ่งที่คุณลุงเขาจะให้คือถุงน่ารักจังเลยจริงพี่นี่นะคะเราก็ดึงขึ้นมาเป็นกำอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่โอ้มาเป็นต้นเหรอครับใช่แล้วก็มีหุ้ยมีแตงกวาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นกะหล่ำแบบนี้เลยว้าสุดยอดเลยค่ะโอ้โหผักเยอะมากบุฟเฟ่บุฟเฟ่ผักตามใจชอบโอเคขอบคุณค่ะระหว่างรอเสร็จอื่นฉันชิมก่อนนะชิมเลยคนล้วนมากดูดิล้วนมากโหเป็นยำแหนมที่ล้วนมากจริงๆตักคำโตๆแล้วตามด้วยใบชะพลูเข้าไปเลยจริงเหรอดึงผักเข้าไปพี่นี่อร่อยมากเลยด้วนๆครับแล้วเขาไม่งกหนังหมูไม่งกแหนมเลยอ่ะปกติกินยำแหนมจะเจอข้าวเยอะกว่าแหนมแต่นี้แหนมเยอะกว่าข้าวใช่ตามผักครับใบพูเท่านั้นอร่อยอ่ะตัวติดอร่อยเลยตัวติดแล้วหุ่นยูดูแหนมดูแหนมโอ้แล้วพริกเขาหอมมากเลยอ่ะนี่นะครับครับอร่อยมากระสายลมมากระสายลมกินแล้วเรียกคุณลมอ่ะกินแล้วรุนแรงอ่ะคือแหนมที่คุณลุงใช้อ่ะเนื้อมันแน่นแล้วเขาก็ใส่หนังหมูจนมันดึงดึงหนึบหนึบแล้วข้าวมันกรอบๆแล้วทุกอย่างอ่ะดูดน้ำยำเข้าไปหมดแล้วเป็นยำแหนมแห้งๆที่มันหอมในตัวมันอยู่แล้วอ่ะกินเข้าไปคำแรกมันหอมเหมือนได้กลิ่นผมมาม่าอันนี้แหนมทั้งคำเลยนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวครับไปไงตีนเตอร์บอกเลยว่าชอบที่เขาไม่ห่วงหักเลยอ่ะเรากินอะไรแบบนี้เวลากินพวกผักผัดอะไรนี่อร่อยผักเขาสดมันเย็นๆอร่อยนี่ครับนี่ใส่ถั่วเอาถั่วด้วยแอบคำนึงถั่วด้วยนี่หนึ่งสองไปไปโอ้โหยังก็อร่อยอ่ะหอมได้กลิ่นหอมๆไหมอร่อยอ่ะอร่อยจริงเนี่ยขอชิมด้วยนี้ที่ไม่เผ็ดมากเดี๋ยวรสชาติมาตรฐานมากนิ่งมากมากินกันนะคุณน้าบอกว่าใบชะพลูที่ร้านกินได้เยอะๆเลยนะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแก้ปวดฟันแก้ปวดฟันแต่ว่าแตงกวากับกะหล่ำอ่ะยังดีไม่เท่าชะพลูเลยผมกินชะพลูได้เยอะๆเลยไม่ต้องเกรงใจน่ารักมากเลย400นะคะขอบคุณมากนะครับอร่อยมากจะหนูตัดผักก่อนฝนตกพายุมาทุกคนคุณนายย้ายร้านแล้วใช่ไหมคะใช่ย้ายไปย้ายแล้วนะคะปิดประตูปิดร้านแล้วนะคะย้ายที่นะคะจอดที่หนึ่งกี่ชั่วโมงคะเนี่ยไม่จอดที่ที่เดียวครับอันนี้มาแวะเฉยแวะถ่ายอ๋อแวะเฉยเดี๋ยวคุณน้าไปจอดที่อื่นแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอร่อยมากขอให้ร้านขายดีๆแห้งๆครับคุณน้าจะไปแล้วเนี่ยต้องรีบไปก่อนเพราะฝนมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยทุกคนดูพี่โมขึ้นรถบ๊ายบายเร็วขึ้นรถมาโอเคไปปิดทิ้งกล้องไว้นี่แหละไปทุกคนนี่คุณน้าไปแล้วบอกมือบ๊ายบายบ๊ายบายเราใช้เวลาอันสั้นในการกินแล้วเรากินหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็สั่งกลับบ้านอีก4ชุดนะคะคือบอกเลยว่ารสชาติเนี่ย OG จริงๆแล้วก็หาที่อื่นไม่ได้โมว่ารสชาติของข้าวทอดเขาว่ามันมีรสอูมามิอยู่ในนั้นอยู่แล้วกลมกล่อมคือมันมีรสความกลมกล่อมแล้วมีความกรอบๆคือพอข้าวทอดทั้งหมดทุกเม็ดอะเลยทําให้ข้าวทอดอะมันแห้งแล้วดูดน้ํายําเข้าไปก็เลยเหมือนแบบรสชาติมันอยู่ในทุกแบบทุกอนูทุกเบ็ดจริงๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ที่ชอบคือผักสดที่ไม่อั้นจริงๆแล้วผักสดดีมากใบพูคือไม่เขียมเลยแตงกวาก็มีชอบอะไรครับชอบเย
อย่างเลยที่เป็นร้านนี้อร่อยมากชอบอะไรครับชอบผักบุฟเฟ่ครับ50บาทโคตรคุ้มมากเลยเพราะว่าอิ่มแบบอิ่มจริงๆอ่ะแนะนำให้สั่งพิเศษจริงเพราะพิเศษอ่ะได้เยอะคุ้มคุ้มอร่อยใครมีเมนูอะไรแปลกๆร้านแปลกๆที่ไม่ใช่แค่ยำส้มตำไก่ทอดหมูปิ้งคอมเมนต์มาบอกเพราะเรายังเหลืออีกตั้ง40กว่าร้านที่เราจะต้องเดินล่าตามทางเดินทางตามล่าหาความอร่อยกันอ๋อแล้วก็บอกว่าจะบอกว่าใครอยากแบบหาที่กินแบบไฟน์ดินนิ่งอร่อยๆแบบถ่ายบรรยากาศถ่ายดีๆแบบกินสำหรับแบบวันพิเศษวันสำคัญก็ไปดูใน IG โมจิโกได้นะคะจะพยายามอัพนะคะทุกที่ที่ตัวเองไปค่ะ